ปาเตี้ยววันนี้อยู่กับเฟิร์นที่จังหวัดเพชรบุรีตอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่งนาป่าตาลเราจะมาทำอะไรกันเห็นเขาว่าเพชรบุรีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องขนมหวานเออจริงๆแล้วอ่ะที่นี่มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากวันนี้เรามาทำขนมตาลค่ะทุกคนเสียงค่อนข้างที่แบบแหบเราต้องทานของหวานหรือว่าน้ำหวานๆนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็ได้น้ำนะคะวิวคัมดีมอร์นิ่งตอนเช้าอร่อยมากกว่าจะได้เหงื่อในกายไปหลายแฉะต้องนั่งเคี่ยวจนเหงื่อแฉะเหงื่อแตกแล้วนะคะทุกคนแล้วนี่นะคะก็ได้มาแล้วค่ะเป็นขนมตาลแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนไหนอร่อยมากกินไหมเอาแบ่งไม่เอาตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะกับทุ่งนาป่าตาลสนุกมากช่วงเช้าเดี๋ยวเราไปกันอีกที่ดีกว่าปะตอนนี้นะคะเราก็แวะเติมพลังกันก่อนที่ร้านผัดไทยท่ายางนะคะคนเยอะมากแต่ดีนะที่เราโทรมาสั่งไว้เรียบร้อยแล้วอะร้านนี้บอกเลยว่าคนแน่นๆคนเน้นๆก็คือเมนูที่เราสั่งนะคะผัดไทยกุ้งสดใช่กุ้งสดหรือกุ้งสุกรีรันว่าแต่กุ้งมันก็สุกนะเราขอกินนี่อีกนิดนะชอบแหละแม่เห็นแม่งมานานแล้วเนี่ยกุ้งเนี่ยกุ้งกับหมึกเนี่ยเป็นมั้งพอเรากินอาหารมันสดๆอ่ะมันจะดีต่อสุขภาพอันนี้คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้ความรู้สึกอ่ะมันดีอ่ะแต่เขาก็ทำสุกนะตอนนี้นะคะเราก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าผัดไทยอร่อยมากทุกคนใครมาที่เพชรบุรีเนี่ยห้ามพลาดเลยนะร้านผัดไทยท่ายางนะคะแล้วตอนนี้ที่ท่ายางก็จะมีร้านสินค้าโอท็อปมากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเฟิร์นพาทุกคนไปดูดีกว่าว่าอยากซื้ออะไรกลับบ้านติดไม้ติดมือไปหน่อยมาถึงเพชรบุรีแล้วไม่ซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นไปกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วก็ได้ทองม้วนนะคะของร้านแม่เล็กนะคะแล้วก็น้ำผึ้งมะนาวและนี่น้ำนะคะอร่อยมากไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปเจอสถานที่ต่อไปเลยดีกว่าไปเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันอีกที่แล้วนะคะแต่เมื่อกี้ที่เราไปวัดนะคะเราได้ของเด็กมาด้วยทุกคนเราได้มาเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าเป็นพระที่ทำจากกระเบื้องที่กำลังบูรณะวัดนั่นเองว้าวถือว่าเราได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองและร่มเย็นร่มรื่นชื่นใจเวลาเราทำอะไรนะคะจะทำให้เรารู้สึกสบายใจนั่นเองทุกคนค่ะและตอนนี้นะคะเฟิร์นก็อยู่ภายในงาน Sun Pop and Moon Craft นั่นเองวันนี้ภายในงานจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะพาทุกคนเข้าไปดูกันเลยไปกันเลยตอนนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกับการเยี่ยมชมงาน Sun Pop and Moon Craft นั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่รวมบูธกาแฟต่างๆเยอะมากและที่สำคัญเฟิร์นได้แอบไปทำงาน DIY ของ Coffee Art ด้วยรู้สึกว่าภูมิใจมากๆไม่เคยเห็นไงเราไม่เคยได้ลองวาดจริงๆเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นนะคะทุกคนงานนี้จัดวันนี้วันเดียวเท่านั้นต้องบอกว่ามาเที่ยวครั้งแรกเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับใครนะคะที่อยากมาเที่ยวเพชรบุรีนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารได้แล้วที่สำคัญงานนี้ไม่รู้ว่าจะมีในรอบไหนบ้างก็สามารถติดตามได้นะคะของข่าวสารเพชรบุรีและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปทานข้าวเดี๋ยวจะไปร้านไหนนะคะเดี๋ยวเฟิร์นพาทุกคนไปกันเลยเ
ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าทริปวันนี้ถือว่าเป็นทริปที่สนุกมากแต่ว่าแดดอาจจะเยอะนิดนึงแล้วก็ร้อนมากบางช่วงก็จะมีลมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเที่ยวที่ไหนหรือว่าเราจะไปที่ไหนนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดของนักท่องเที่ยวหรือใครที่มาเที่ยวเนี่ยต้องรู้จักรักษาความสะอาดนะคะเพื่อคนที่เขามาเนี่ยมันจะได้เห็นในสิ่งที่สะอาดตาดีกว่าเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยมันก็จะได้สดชื่นกับบรรยากาศด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะอยากจะฝากทุกคนอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะปาเตี้ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนแล้วจะเป็นใครนะคะที่จะพาทุกคนไปเที่ยวก็อย่าลืมติดตามนะคะในปาเตี้ยวพาเที่ยวเลยค่ะ